มีหน้าตาน่ารักจริงๆปกติก็จะใช้แฮชแท็กว่าความน่ารักที่กินได้ค่ะแล้วก็จะเป็นไส้เนื้อฟักทองแท้ๆก็ใส่เนื้อฟักทองแบบเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ใช้สีผสมอาหารไม่ได้ใส่สารกันเสียแล้วก็ปั้นเองทุกลูกเลยตอนนี้หลักๆ ก็จะเป็นมันโถฟักทองค่ะเป็นมันโถฟักทองแบบแฟนซีที่เป็นเมนูหลักของประจำร้านเลยความพิเศษของมันก็จะมีหน้าตาน่ารักจริงๆปกติก็จะใช้แฮชแท็กว่าความน่ารักที่กินได้ค่ะแล้วก็จะเป็นใช้เนื้อฟักทองแท้ๆก็ใส่เนื้อฟักทองแบบเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ใช้สีผสมอาหารไม่ได้ใส่สารกันเสียแล้วก็ปั้นเองทุกลูกเลยค่ะก็มีหน้าผึ้งหน้าเม่นหน้าปอมๆหน้าลิงแล้วก็หมีภูกระต่ายหน้าคุมะหน้าอังปังแมนแล้วก็จะมีมันโถฟักทองไส้ลูกเกดครับแล้วก็จะมีเทศกาลวันวาเลนไทน์ก็มีรูปหัวใจตอนแรกก็นั่งปั้นแบบกลมๆรูปแบบนี้แต่แบบไม่มีไส้แล้วก็ปั้นไปปั้นมามันรู้สึกมันน่าเบื่อก็เลยลองเติมหูเติมปากเติมอะไรไปเรื่อยเปื่อยคิดว่าอะไรก็ได้ที่มันเข้ากับสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลมันก็เลยออกมาเซตแรกก็เลยแบบคิดว่ามันน่ารักดีก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆ